วันนี้เข้าก่อนเวลาหน่อยเพราะว่าตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วนอนไม่หลับตื่นมาแล้วนอนไม่หลับนะรายการเรียนรู้จากผู้ชมวันนี้ Study from the viewers หรือLearn from the audience. Learn from the audience. เป็นรายการใหม่กำลังจัดขึ้นมา 2-3 วันมานี้ยังไม่มีเฟซมีไลน์ยังไม่มีโทรทางเฟซทางไลน์เข้ามายังไม่มีโทรทางเฟซทางไลน์เข้ามาโทรศัพท์วันนี้อยู่ในสถานีด้วยวันนี้อยู่ในสถานีท่านที่จะโทรเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็053 226 0585ถ้าอยู่ต่างประเทศก็+66 5322 6058+53226058ก็โทรกันเข้ามาได้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศแนะนำให้โทรทางเฟซทางไลน์ที่เขียนไว้ที่หน้าจอไลน์หลวงจีนไลน์หลวงจีนถูกแล้วกับเทวปุญโญหลวงจีนเป็นอักษรโรมันเทวปุญโญเป็นอักษรไทยเทวปุญโญเป็นอักษรไทยแอดเข้ามาก็จะรับเป็นเพื่อนแล้วที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วทางไลน์อยู่แล้วหรือ FC นี่ FC FC เข้ามาละ FC ตัวจริง FC ตัวจริงมีรูปเข้ามาแล้ว FC ตัวจริง FC ของสุริยันคำปาอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพป้าเปรมป้าเปรมนี่เรียกว่าป้าเปรมประจำวัดพระธาตุดอยสุเทพป้าเปรมวัดพระธาตุดอยสุเทพเขียนคอมเมนต์มาไลน์ไม่ได้เอาไลน์ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจิรประภาจิรประภาเข้ามาทางไลน์แต่ว่าไลน์นี้ไม่ชอบพูดคุยไลน์นี้ไม่ชอบพูดคุยเดี๋ยวก่อนมีอะไรโอ้สามเณรอุ้มบาทวิ่งสามเณรอุ้มบาทวิ่งสามเณรอุ้มบาทวิ่งจากประเทศกัมพูชาลิตเติ้ลมองโซคิวลิตเติ้ลมองโซคิวสามเณรน่ารักสามเณรน่ารักมากสามเณรน่ารักมากนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรโอ้ขี่ควายด้วยขี่ควายได้ยินหรือเปล่าเนี่ย
TikTok TikTok นี่ล่ะ TikTok TikTokติ๊กต็อกไลน์มาจากกรุงเทพพระอาจารย์แอดไลน์ผมหลังไมค์ก่อครับอ๋อยังเดี๋ยวก่อนกำลังเดี๋ยวเปิดไปให้เดี๋ยวเปิดไปให้เดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นไหนละหายไปไหนโอเคโอ้มันจะตรงทางโน้นเพราะว่าทางนี้ไม่มีขออภัยเสียงเงียบเสียงเงียบขออภัยผมเขียนไว้หน้าจอนะครับผมเขียนไว้หน้าจอเขียนไว้หน้าจอแล้วหลวงจีนกับเทวปุญโญหลวงจีนกับเทวปุญโญนะครับผมหลวงจีนกับเทวปุญโญหลวงจีนกับเทวปุญโญนะครับเฟซบุ๊กก็เทพบุญขึ้นก่อนนะเทพบุญสวัยและพระครูปริยัติยานุศาสตร์โทรเข้ามาทางเฟซแอดเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนี่ตอนนี้กำลังโทร
เดี๋ยวจะให้ท่านพระครูส่งท่านพระครูส่งไปให้มีอะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาหน้าจอก่อนนะครับอาจารย์สุริยันอาจารย์สุริยันเม้นมาหน้าจอก่อนเม้นมา วันนี้มีเวลามากเข้าก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเกือบ40นาทีเอาก่อนเวลากับ40นาทีlearn from audience or study from the viewers viewers study from viewers ในหลักนี้หายไปแล้วนะหรือใครมีเฟซใครมีเฟซหลวงนี่ก็ไดขอเอาไปเสียงเงียบไปกำลังติดต่อประสานงานนี่ต่อประสานงานโอ้ต้องขออภัยวันนี้ต้องพุ่มปุ้ยหน่อยลบ2องศาท่านสมัครท่านสมัครเป็นไงอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่กุฏิส่งยามาหรือยังครับส่งไปแล้วมันไม่ใช่ตรงละฮะวันนี้ไปโรงเรียนไหมไปทำงานไหมอยู่วัดครับวันนี้อยู่วัดตอนนี้ว่าง
ตอนนี้ว่างไหมตอนเนี้ยพักพักรอไปพอหลวงนะจะไปปล่อยหลวงที่ไหนวัดเจดีเหลี่ยมวัดเจดีเหลี่ยมอำเภอสารพีใช่ไหมโอ้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ในรายการนะตอนนี้อยู่ในรายการรายการเรียนรู้จากผู้ชมผู้ฟังตอนนี้ท่านสมัครให้ความรู้แก่ผู้ฟังหน่อยให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการ ให้เขาพูดผิดไปให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการหน่อยครับผมปีใหม่นะฮะที่นี่แหละปีใหม่นี่เนาะนะเนี่ยครับที่กำลังพูดอยู่เนี่ยครับที่กำลังพูดอยู่นี่พูดดังๆหน่อยครับเป็นไงบ้างจะไปปล่อยหลวงเล่าเรื่องปล่อยหลวงให้ฟังหน่อยปล่อยหลวงวัดเจดีเหลี่ยมวุฒิชัยทิพัสสักโอโยมวุฒิชัยทิพจักกำลังเตรียมตัวเหรอครับเตรียมสังฆทานเตรียมซองเตรียมรถเตรียมเล่าเรื่องวัดเตรียมครับพูดดังๆหน่อยเสียงไม่ค่อยดังเอาไมค์เข้าใกล้ปากหน่อยไมค์เข้าใกล้ปากว่าเข้าใกล้แล้วแล้วบอกสมาชิกในรายการให้โทรเข้ามา0532260058เบอร์ของวัดเบอร์ของวัดนะ053แล้วก็จะรับที่วัดไฟหรือว่ารับที่ท่านพระครูสมุวิสุวัตจะรับในสถานีหรือถ้าสมัครมีเวลาเนี่ยมีเวลาเข้าไปนั่งคุยในสถานีก็ได้เนี่ยคุยตอนนี้ก็ได้ประเพณีการปล่อยหลวงนี่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ต่างประเทศถ้าเป็นคนเหนือจะรู้ดีคนในประเทศไทยถ้าว่าคำว่าปล่อยหลวงคืองานฉลองวันนี้วัดเจดีย์เหลี่ยมฉลองอะไรครับวัดเจดีย์เหลี่ยมเปิ้นตานอะไรยังฉลองอะไรเปิ้นหลวงอะไรยังเปิ้นหลวงยังตอนนี้มีวุฒิชัยทิพย์ศักดิ์โอ้เป็นพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นพระโอ้สาธุครับสาธุตอนนี้เป็นรายการคุยกับผู้ชมเรียนรู้จากผู้ชม learn from audience learn from audience learn from audience you can say in English you can say in Thai language Lanna language Thai English Lanna อุกำเมืองตัวเนอะอูกับเมืองก็ได้ครับเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้อูกับเมืองก็ได้เนี่ยในช่วงนี้วันนี้เข้าก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงไปจนถึง18:00 PM ในเมืองไทยอย่างเมื่อวานซืนถึง18:00 PM เมื่อวานเออ18:30ถึง18:30แต่ว่าจะเกินนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวจะฉันเพลทีนี้กำลังจะฉันเพลนะทีนี้18:00แม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์แม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์เข้ามาแล้ว
ในแกงคำรุ่งไพโรจน์มีลายของถ้ามีลายก็โอ้ลายมันอยู่ในเครื่องนี้ไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาเขียนมาหน้าจอเนอะไม่แกงคำโอ้สาธุสาธุวันนี้รายการยาวเนี่ยบ่ายสามโมงปกติบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อมาได้อู้กันเลยเนาะเจ้าค่ะ มาได้อู้กันเลยเห็นว่าจะไปวัดหลวงพ่อวัดสันปะยาง7คันรถอาจารย์มหาวิษณุว่าเออครับท่านสมัครนิมนต์ครับท่านสมัครงานทำบุญฉลองสมโภชศาลาการเปรียญและถาวรวัตถุวัดเจดีย์เหลี่ยมปู่คำหลวงตำบลท่าวังตาลอำเภอสระพีวันที่9ถึงวันที่14มกราคม2567ข้าราชการวัดเจดีย์เหลี่ยมปู่คำหลวงศิษยานุศิษย์และข้าราชการอุปถัมภ์จากกรุงเทพมหานครในจังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมใจกันจัดสร้างเสนาสนะปรับปรุงถาวรวัตถุเพื่อถวายในบวรพุทธศาสนาจำนวน8รายการ1ฉลองสถาการเปรียญอเนกประสงค์2ชั้นจำนวน1หลังครับหอพระไตรปิฎกจำนวน1หลังศาลาบาจำนวน1หลัง4ศาลาเก็บของอเนกประสงค์2ชั้นจำนวน1หลัง5ศาลาสันพัฒนาหารจำนวน1หลังโอ้6กุฏิรอบๆพระอคันตุกามีจำนวน5เมตรมีความกว้าง5เมตรยาว6กว้าง5เมตรยาว6เมตรความกว้าง4เมตรยาว12เมตรโอ้กว้าง4เมตรยาว12เมตรประตูทางเข้าวัด4ตัวสิงสิงหน้าวัดเนาะสิงหน้าวัดครับครับทางหน้าวัดประตูเข้าวัดอืมโอ้สิงทั้ง4ตัวสิงอ้าปากนะอืมสิงอ้าปากมีเป็นสิงพม่ามีออกมีรูปพระราชทานเพลิงศพพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกามหาเถระอายุ93ปีพรรษา72เจ้าวาดวัดป่าแพ่งครับตั้งแต่วันที่15มกราคม10โมงเช้าสวดพระพุทธมนต์13นาฬิกาทำบุญพิธีทานทานประสาท15ทานประสาทเนาะทานประสาทครับทานประสาทวันนี้วันแรกวันแรกทานประสาทตอนเช้าสวดมาติกาบังสุกุลสิบห้าการทำบุญปราสาทครับสรีระสังขารปราสาทใส่ปราสาทใส่สรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณตอนนี้คงจะเป็นตอนนี้คงจะเป็นตอนนี้พอดีเนี่ยนี่แหละบ่ายสามโมงสี่โมงนี่แหละตันปราสาทตันปราสาทวันนี้ผมก็สิบโมงที่สวดพระพุทธมนต์14นาฬิกาพิธีเหสังขารสู่ปราสาทครับวันที่16พรุ่งนี้พิธีสวดอภิธรรมวันที่17ถึง20มกราคม10โมงเช้าพิธีสวดพระพุทธมนต์19นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่21มกราคม2567 10โมงเช้าพิธีสวดพระพุทธมนต์13นาฬิกาพิธีทอดผ้าบังสกุลตามประเพณีท้องถิ่นเวลา15นาฬิกาพิธีพระราชทานเพลิงศพเวลา18นาฬิกาพิธีสลายสรีระร่างกายเผาจริง
วันที่24 มกราคม2567เวลา8 โมงเช้าพิธีเก็บอัฐิ10 โมงเช้าพิธีฉลองอัฐิและบรรจุอัฐิอืมครับ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 อ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากพระเดชพระคุณพระครูประธรรมศาสนคุณวัดป่าแพ่งที่เคารพนับถือผมฝากท่านสุริยันคำปาไปทำบุญแล้ว500 บาทสาธุสาธุสาธุไปมาแล้ววันนี้เจ้าค่ะคนนักขนาดเลยเจ้าค่ะวัดเจ็ดลินไป11 คันรถท่านสมัครท่านสมัครโยมแม่เกียงคำว่าคณะของวัดวัดเจ็ดลินไปวันเกิดของหลวงพ่ออุบาอุบาอย่างวัดตันวัดตันปัญญาหลวงลำพูนอุบาอินทรครูบาอินทร์โอ้วันนี้ฝากท่านพระครูท่านอาจารย์มหาวิษณุไปคารวะแล้วไปมุทิตามุทิตาสักการะครูบาเจ้าอินทร์วัดสันปยางหลวงวันนี้ที่วัดฝายหินหนาวไหมสมัครทำงานครับนะฮะฮะทำงานอันอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษถาวรสวิจันทร์อายุ90 ปีอ๋อครับ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 นิมนต์นิมนต์ก็บำเพ็ญกุศลกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษถาวรสวิจันทร์อายุ91 ปีนักศาลาปฏิบัติธรรมวัดสันดอพระรามหลวง139อนนสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่13-15 มกราคม2567 19:30 นสวดพระอภิธรรมเวลา20:00 นแสดงพระธรรมเทศนาวันที่16 มกราคม2567 9:30 นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์เวลา10:10 นพิธีทอดผ้าบังสกุลเวลา11:00 นพิธีพระราชทานเพลิงศพ13:00 นเคลื่อนศพสู่สุสานอาญาเวลา13:45 นพิธีสถาปนกิจเป็นกับเรียนว่าและเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนับถือพิธีพระราชทานเพลิงศพณสุสานที่ตั้งศพศาสตราจารย์พิเศษตาวงศาสตราจารย์ณวัดสันดอกครับอ๋อวันนี้นี่วันที่15ครับวันนี้วันที่15พระราชทานเพลิงศพในวัดสวนดอกเลยเหรอที่สุสานอาญาครับอ๋อตอนนี้เลยตอนนี้ตอนนี้นี่ขณะนี้เวลาบ่ายเวลากี่โมงพระราชทานเพลิงก็13:45 นบ่ายโมงเกินอ๋อบ่ายโมงเกินนี่เลยมาแล้วตอนนี้เลยมาแล้วฮะวันที่15อยู่ฮะวันนี้วันที่15อยู่พรุ่งนี้ครับวันที่16เหรอครับผมอ๋อนึกว่าวันนี้วันที่16วันนี้ก็อภิธรรมแรงวันนี้ยังวันนี้มีสวดอภิธรรมเชิญชวนเชิญชวนญาติโยมไปร่วมทำบุญสมัครสมัครได้ไปไหมตอนกลางคืนหรือไปปล่อยหลวงสมัครไปปล่อยหลวงเดี๋ยวดูกันนะฮะเท่านี้ก็วันครูวันนี้ก็วันครูครับพรุ่งนี้วันครู16วันที่16เป็นวันครูด้วยครับผมวันเด็กจัดงานอะไรบ้างสมัครวันเสาร์ที่ผ่านมาไฟหินก็วัดป่าหินบนวัดป่าหิน
จัดงานหรือเปล่าผมก็ไปเห็นแล้วครับจัดครับโอ้ไม่หลวงจันตามาก็เด็กๆก็ไม่หลวงจันตาชาวบ้านหรอกแต่มาไปจัดที่กสดป.มืออืมดชดป่ามืดครับอำเภอแม่แตงนั่นอยู่อำเภอไหนอ่ะบวกมือก่ะโรงเรียนตะวันตกแดนบ้านปอบอบ้านจะอยู่ชายแดนนู่นเหรอเนาะครับครับโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านบวกมืออำเภอแม่แตงบ้านปออะไรอยู่จอบ้าคีหมู่เก้าตำบลแม่คงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้คนละจังหวัดเลยคนละจังหวัดเลยแม่เกียงคำโอ้นึกว่าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นว่าแม่เสลียงแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีฟืนไม่มีรถไม่มีไฟมีแต่บ้านครับอืมไปจัดงานยังไงอย่างนั้นน่ะเอาไปจัดยังไงจัดกลางวันเอาไปวันที่11นอนที่วัดอ่ะอยู่ในตัวเมืองไม่เอาเอออยู่ในตัวเมืองโอ้วันที่11น่ะไปมาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดินทางต่ออืมๆๆแล้วจะกลับมาแล้วแสดงว่าตอนนี้กลับมาแล้วจริงกลับมาเมื่อวานครับเราจะอะไรกันว่าใครเครียดต่อเออครับครับอ้าวงานต่อไปมีอะไรอีกก็วันครูวันพรุ่งนี้เนาะครับพรุ่งนี้วันครูจัดที่ไหนวันครูวัดสวนดอกบนวิหารหลวงจะตรงที่อบจตรงหน้าสารกลางเข้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้ไปจัดโรงเรียนไปจัดรวมกันที่โน่นครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปในตัวครับแล้ววันที่16ครับครับโอ้ขอบคุณมากครับท่านสมัครครับขอบคุณมากขอบคุณมากท่านฟังทางบ้านทุกท่านเออๆๆอ้าวจะต่อไปถึงกี่โมงครับตอนเย็นเนี่ยไปถึง6โมงเย็นครับรายการยาวอันนี้รายการยาวท่านที่เข้ามาแล้วอยู่ด้วยกัน 2-3 ชั่วโมงโทรมาได้นะครับครับคนอื่นบอกคนบอกคนอื่นโทรเข้ามาไลน์โทรเข้ามาได้เลยเนี่ยถ้ามีโทรก็โทรเข้ามาไหนทางแม่แตงทางยมอะไรอยู่แม่แตงอ่ะยมบนยาบุญยมบนยาบุญสมัครจำได้ไหมไลน์เข้ามาอยู่นะยมโบอ่ะยมโบอ่ะไม่บุญอ่ะยมโบอ่ะโบบุญโบบุญที่จัดรายการตอนกลางคืนอ่ะยมโบบุญสมัยก่อนจำได้ไหมยมโบบุญโทรเข้ามาได้นะทางไลน์ทางไลน์ก็ได้ทางเฟซโอ้ทางเฟซนี่กำลังไลฟ์สดอยู่แต่ต้องเป็นเฟซของหลวงจีนนะสมัครมีเฟซหลวงจีนไหมทีมเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอังกฤษ LUANGJEEN หลวงจีนบอกต่อๆสมัครบอกต่อๆไปมีใครมีลายหลวงจีนใครมีลายเทวะปุญโยลายใหม่สมัครลายใหม่อักษรไทยเทวะปุญโยเทพบุญเขียนเป็นอักษรไทยนะเทวะปุญโยเทพบุญบอกใหม่ครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหลวงจีนครับ LUANG
JEEN L U LUA LUA ANG หลวงหลวง LUANG หลวงจีน JEEN เห็นได้ยังครับเจไม่ใช่เคเจครับเจเจจีนอ่ะจีนอ่ะเจครับเจแล้วก็ตัวอย่างเห็นครับอีสองตัวเจอีอีเอ็นเอ็นนอหนูหลวงจีนหลวงจีนหลวงจีนอันนี้เป็นเฟซใหม่เป็นเฟซใหม่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครรู้จักมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนเออไลน์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นตัวนี้มา S A W A I T S E E BO N อ๋ออันนั้นอันนั้นเทพบุญเทพบุญสวัยเทพบุญเทพบุญสวัยนี่ก็เป็นถ้าสวัยเทพบุญนั้นไม่ใช่นะสวัยเทพบุญกำลังไลฟ์สดอยู่นี่อันนี้ไลน์โทรไม่ได้มันจะหยุดครับต้องเป็นเทพบุญขึ้นต้นเทพบุญสวัยเทพบุญสวัย THEP เทพ BOON บุญเทพบุญแล้วก็สวัยตามหลังเทพบุญสวัยอันนี้เป็นเฟซใหม่คือตั้งนานแล้วความจริงตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้กำลังมาเปิด กำลังมาเปิดที่กำลังโทรอยู่กับสมัครตอนเนี้ยครับที่กำลังโทรอยู่กับสมัครตอนนี้คือเทพบุญสวัยมีเพื่อนไม่มากวันนี้มีเพื่อนไม่มากมีตู้ลุงเป็งมีตู้ลุงเปงมีสมัครมียมเปียกเจ๊ทองเจ๊ทองยมเปียกชัยประการที่อยู่ประการนะอยู่นุ่นชัยประการยมเปียกปีนี้มาทอดกฐินที่ไอแลนด์ด้วยกันชินฐานด้วยทินฐานเนี่ยมีไม่กี่คนเนี่ยสมัครอยู่ในห้องหอการนะครับตอนนี้อยู่ในห้องความเย็นอุณหภูมิลบสองตอนนี้วันนี้ต่ำสุดลบสามต่ำสุดลบสามสูงสุดสี่องศาครับสูงสุดสี่องศาตอนนี้กำลังลบสองตอนนี้ลบสองอาจจะหนาวจะหนาวแท้ๆนะครับครับโอ้หนาวครับหนาวเตาเอาไม่อยู่เตาเอาไม่อยู่ไฟมอดไปแล้วเตาเอาไม่อยู่ไฟมอดไปแล้ว
เจ้าแม่เกียงคำโอ้ไปงานวันเกิดครูบาเจ้าอินทรมาแล้วคนนักขนาดเลยว่างั้นนะรถคนนักขนาดเลยเจ้าข้าเจ็ดลินไป11คันรถเจ้าข้าโอ้อาจารย์วิษณุรายงานมาแล้วบอกอาจารย์วิษณุลายมาบ้างตอนนี้วันนี้ไปไหนบุรุษจะไปปล่อยหลวงแล้วอาจารย์วิษณุเราจะไปปล่อยหลวงแล้วแม่เกียงคำไปปล่อยหลวงไหมวันเนี้ยมีปล่อยหลวงวัดเจดีเหลี่ยมโอ56รายการสมัครรายงานมาแล้วเมื่อกี้นี้ช่วงนี้เป็นหน้าแรงออกพรรษามาแล้วนี่เดือน4 5 6 7 8เป็นฤดูกาลปล่อยหลวงเดี๋ยววันหลังมีปล่อยหลวงที่ไหนสมัครรายงานมาอีกเนอะก็อาจารย์พระครูวิชาครับไปตุลุมโซมาครับกีการนิมนต์ตุลุมโกบาอยู่ที่อยู่ที่ท่านอยู่ที่กระดานนะอยู่ที่กระดานอยู่ที่ใบกีการนิมนต์อ๋อครับผมดูไม่ได้หรอกครับมันอยู่ไกลท่านนั้นสมัครส่งยามาหรือยังครับส่งไปแล้วครับโอ้ขอบคุณมากส่งมาเมื่อวันที่8หรือว่าวันที่7ส่งไปวันที่น่าจะถึงแล้วเนี่ย7วันแล้ววันที่9ที่10แล้วอ๋อที่9ที่10ยังไม่ถึงครับถ้างั้นยังไม่ถึงต้องหลังจาก7วันขอบคุณมากเห็นว่าค่าส่ง700บาทเหรอครับผมเดี๋ยวถ้ากลับไปก่อนเนอะจะเอาคืนให้เนอะมีดอกเบี้ยด้วยครับเห็นตุลุงเอื้อบ้างหรือเปล่าตอนนี้ลุงเอื้ออยู่วัดไหมเห็นเดินบิณฑบาตตุลุงเอื้อนี่นะบิณฑบาตงานต่อไปครับวันเด็กก็ผ่านแล้วนะวันเด็กครับวันเด็กผ่านแล้ววันเด็กนี่จะมีพรุ่งนี้วันเด็กผ่านมาแล้วฮัลโหลมีสมัครมีแม่จันดีโทรละโทรเข้าแม่จันดีอยู่ไหนตอนนี้ที่ตลาดฮะที่ตลาดตลาดกำลังขายของกะเก้าตอนว่าไงตอนนี้กำลังอยู่ในรายการนะอยู่รายการรายการที่อู้ผู้ฟังเรียนรู้จากผู้ชมเรียนรู้จากผู้ชมแม่จันดีรายงานมาเนอะว่าชัยประการมีงานอย่างพ้องแล้วจะตายไปบอกนะฮะแล้วจะไลน์ไปบอกมาไลน์อู้บเดียวเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็อู้บเดียวนี่เลยเพราะตอนนี้อยู่ในรายการแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้ก็อันชาวบ้านเฮาอย่างหมู่ชาวบ้านเฮานี่กะแม่นมีงานชาวบ้านเฮานี่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กินข้าวใหม่อ่ะจะพวกมูเซอร์โอ้มูเซอร์กาคนดอยเนี่ยเพิ่นกินข้าวใหม่แล้วเข้ากินวอกินวอเนาะเขาเรียกว่ากินวอเนาะกินวอหูเชื่อก็กินวอกันแม่เอาอันไมค์เอาไมค์ใกล้ปากหน่อยเนี่ยเสียงดังหน่อยเสียงแบบให้ดังหน่อย
อ๋อประเดี๋ยวนี้เปิ้นกินข้าวใหม่ผู้ซื้ออากาศกินข้าวใหม่ภาษากินข้าวใหม่แล้วลำเดียวนี้เปิ้นก่อนปีใหม่คนดอยอ่ะปีใหม่คนดอยหรือว่ากินวอนั่นแหละกินวอกินวอเคยไปร่วมอาตมาเคยปลูกกันนะกะฮะแต่ป้าตั้มก็ปลูกกันนะกะนี่เปิ้นมีข้าวปลูกเหรอแว่นข้าวปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกเกรียงธรรมะจากประเทศพม่าเขาคอมเมนต์เข้ามาละลูกศิษย์ตีเฮียนมจลวิทยาเขตจังใหม่จากประเทศพม่าตอนนี้บุญพิกไปอยู่พม่าแล้วลำเดียวนี้บ้านเฮาก็ขายครัวคนดอยนะไงขายครัวคนดอยประเดี๋ยวนี้ขายครัวคือคนดอยมาซื้อมาซื้อกันนักนอกคนดอยที่มาซื้อของนะกันมาซื้อของก็จะเข้ากัน7วันก็หรอก7วันเริ่มวันที่หยังเริ่มวันใดมันเป็นหมู่บ้านอย่างนี้บ้านปางคำป้อมก็เริ่มกันละโอ้หมู่บ้านปางคำป้อมปางคำป้อมปางคำป้อมแล้วก็ดอยตะวันออกนี่ยังไม่ได้กินสักอ่ะที่เป็นติดถนนหมู่บ้านปางคำป้อมปางคำป้อมเนาะบ้านเฮานี่เป็นปางคำป้อมที่เพิ่นอยากเข้ากันเนี้ยเริ่มกันตะวาแล้วค่ะเริ่มตะวา7วันเนาะโอ้ปีใหม่เพิ่นเมินปีใหม่เพิ่นเมินเข้ากัน7วันมาทำเข้าปลูกกันเอวหาการดำหัวกันเนี้ยเป็นหมู่บ้านเคยอาตมาเคยไปร่วมเตื้อหนึ่งที่แม่ละหมาดคนน่ะบ้านวัดของท่านเจ้าคุณดำริที่อำเภอแม่ละหมาดจังหวัดตากนะไอ้อันจะเอาแบบไหนอ่ะจะเอาไปนุ่งเองหรือว่าทำบุญเอากระเดียวนะคะอาจารย์มีลูกค้ามาเออมีลูกค้าตามสบายเนอะตามสบายเจ้าสาธุอันนี้ก็เป็นรายงานมาจากอำเภอชัยประการแม่จันดีแม่วันดีนะแม่วันดีอุตมะแก้วก็เมื่อเดือนพฤศจิกาก็เดินทางมาทอดกฐินด้วยกันที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้สมัครยังอยู่ในสายเนาะสมัครมางานรวนจะแนวฮะจะไปเตรียมป่วยนะจะไปแล้วจะไปป่วยแล้วกะเน้นเขาไปหลายก็ชวนแล้วฮะชวนเขาแล้วนะอ๋อวันที่28วัดสังกำแพงเปิดสังกำแพงสังกำแพงหลวงกะวันที่สันกำแพงสันเหนือครับวันที่28มกราวัดแม่โป่งตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดครับโอ้แม่โป่งก็ใกล้ๆเฮานี่กะเนี่ยตำบลแม่โป่งเนี่ย7มกราวัดท่าข้ามตำบลแม่เหียอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองวัดท่าข้ามอำเภอเมืองโอ้มีปล่อยหลวงกันเยอะนี่วัดแม่ปงทำบุญอะไรวัดแม่ปงป้าหลวงป้าหลวงยังป้าหลวงยังโตเขียนด้วยเนาะไว้วันที่11เดือน2กุมภาพันธ์ที่11 6ข้าวตอกครับหนองแดงสันทรายโอ้ทุ่งข้าวตอกอำเภอสันทรายสาธุถ้าอยู่เมืองไทยจะได้ไปแอวล่ะทุ่งข้าวตอกวัดแม่โป่งวัดท่าข้ามอำเภอเมืองอำเภอสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเมืองอำเภอสารภีโอ้นี่ไปหลวงมีนักนี่ไปหลวงมีนักอ
ธรรมสิริเนี่ยธรรมสิริธรรมสิริธรรมสิริจำได้ไหมสมัครจำได้ไหมธรรมสิริที่อยู่วัดเราอ่ะในคอมเมนต์เข้ามาในรายการตอนนี้อยู่ที่ประเทศพม่าฮัลโหลธรรมสิริ how are you hello every guy now we are learning from the audience learning for the audience from the audience so you can share me any knowledge or you can ask the question any question I can answerI can answer your question. สมัครมีอะไรอีกหมดประมาณนี้ครับ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 โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากพร้อมแล้วก็ออกเดินทางครับเอารถไปกี่คัน1คันเหรอครับ1คันครับโอ้ดีมากดีมากดีมากงานประเพณีครับครับทำบุญครับครับขอบคุณมากครับท่านสมาครับครับครับไม่ต้องรออย่างสูงครับครับผมครับผมสาธุสาธุท่านสมัครตุลุงเป่งนี่ถ้าจะไปปล่อยหลวงแล้วนี่ตุลุงเป่งนี่ตุลุงเป่งท่านพระครูท่านตุลุงเป่งตุลุงเป่งก็กำลังจะไปอินเดียไปประเทศศรีลังกาท่านอาจารย์พระมหารำไพเจ้าวาดวัดเนี่ยพุทธมหาธาตุนี่จะไปศรีลังกาพาตุลุงเป่งไปด้วยโอ้ศรีลังกานี่ก็ผู้พูดเคยไปอยู่มาแล้ว1ปีที่วัดมหินดาลัมมยะวัดมหินดาลัมมยะเอาละทีนี้โอ้วันนี้ก็เข้ามากันเยอะแล้วนี่เข้ามากันเยอะแล้วแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์ยังอยู่เนาะแม่เกียงคำก็มาจากนู่นเลยประเทศพม่าอันนี้ก็ผมแผ่เมตตาไปแล้วแผ่เมตตาในรายการตอนเช้านี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันอย่าได้เบียดเบียนกันรักษาตัวรักษาตนให้มีความสุขไม่ให้อยู่ร้อนนอนทุกข์นะประเพสัตตาเวลาหนตุอภยาประชาหนตุอนีคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุกิยตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกท่านเทอญแผ่เมตตามีแต่แผ่เมตตาอย่างเดียวสาธุตอนนี้อยู่ไหนฮัลโหลเจ้าอาสาฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ย
มาธนาคารค่ะอาจารย์ธนาคารโอ้โอ้มาธนาคารเจ้ามาเจ้าธนาคารกรุงไทยกันอาจารย์กำลังมาออมสินค่ะอาจารย์ธนาคารออมสินตอนนี้กำลังจัดรายการจัดรายการโอเคแต่รายการไปเดี๋ยวเปิดเตาฮะเดี๋ยวเปิดด้วยเปิดไลน์เปิดในเฟซได้ค่ะทำธุระไปตามสบายเนอะเจ้าสาธุได้ค่ะสาธุสาธุเจ้าจ้าโยมระดาวันจันทารังสีเดี๋ยวจะเข้ามาในรายการ Learn from audience Learn from audience Study from viewers Study from viewers สามารถพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยภาษาล้านนาอู้กำเมืองได้เนอะไทยจะอู้กำเมืองตะกี้นี้ท่านสมัครรายงานมาเป็นภาษาไทยท่านสมัครเป็นคนจังหวัดเลยเข้ามาแล้วโยมระดาวันจันทรังสีแต่วันนี้ปุ้มปุ้ยนะลบสองขณะเนี้ยขณะที่กำลังพูดอยู่นี้ลบสองแล้วก็ตอนเช้านี่ตอนเช้านี่ต่ำสุดนะต่ำสุดลบสามต่ำสุดลบสามสูงสุดวันนี้เดี๋ยวผ่านมาแล้วตอนกลางวันผ่านมาแล้วตอนกลางวัน4องศาเชิญเข้ากล้องหน่อยนมัสการนมัสการเจ้าอาจารย์โอ้สาธุโยมระดาวันบอกมาบอกปลัดบอกปลัดโทรมาทางไลน์เนอะหนาวขนาดลบสองเตาเอาไว้อยู่ไฟหมดแล้วลบสองวันนี้ลบสองแล้วต่ำสุดตั้งลบสองต่ำสุดละลบสองนี่ต่ำสุดละนึกว่ากลางคืนจะดี ขอไปนึกว่ากลางวันจะดีแต่ว่าเป็นว่ากลางวันลบกลางวันลบกลางคืนกลางคืนจูนองศากลางคืนที่ผ่านมา0องศา1องศามากลางวันนี่ลบเลยลบ2ลบ2นี่ต่ำสุดละเดี๋ยวต่ำสุดเดี๋ยวลบ4เดี๋ยวจะขึ้นมา4แล้วสูงสุด4วันนี้วันจันทร์วันอังคารเนี่ยต่ำสุดจะลบ4สูงสุด6องศาหนาวมากอันนี้นั่งขาสั่น นั่งขาสั่นโยมระดาวันกำลังอยู่ธนาคาร อาจารย์ลำไพจะกลับเมื่อใดอ๋อเห็นว่าประมาณเดือนพฤษภาพฤษภาหรือมิถุนาโน่นอ่ะที่จะอยู่ประมาณ 4-5 เดือนอยู่เมืองไทย ขอไปประมาณ 4-5 เดือนยังไม่ได้เห็นว่าจะไปประเทศศรีลังกาจะปาตุลุงเปงไปตุยตุลุงเปงไลน์มาบอกตอนนี้ตุลุงเปงกำลังทำวีซ่าจะไปอินเดียเห็นว่าจะมีปากันไปแอลอินเดียสัก 4-5 คนหวานน่ะตุลุงเปง
อืมตอนนี้ถ้าจะไปปล่อยหลวงละวันนี้มีปล่อยหลวงวัดเจดีย์เหลี่ยมอำเภอสารพีสมัครก็ไปแล้วเนี่ยสมัครตะกี้นี่โทรไลน์เข้ามาสมัครโทรทางไลน์ไปปล่อยหลวงวัดเจดีย์เหลี่ยมอยากไปด้วยหมายถึงไปกับตุลุงเปงก็ได้เนอะอินเดียศรีลังกาอาจารย์ลำไพกับตุลุงเปงจะไปอาจารย์ลำไพกับตุลุงเปงอินเดียตุลุงเปงกำลังทำวีซ่าอยู่เนอะตอนนี้ตุลุงเปงกำลังทำวีซ่าอยู่เห็นว่าต้นเดือนกุมภาตุลุงเปงจะไปอินเดียต้นเดือนกุมภามีโยม 4-5 คนติดต่อรถไว้ให้แล้วติดต่อรถไว้ให้แล้วติดต่อประวันลัญญันศรีลังกาตุยคือไปคนละเที่ยวตุลุงเปงนี่จะไปอินเดียก่อนกลับมาแล้วจะไปศรีลังกากับอาจารย์ลำไพกลับมาแล้วจะไปศรีลังกากับอาจารย์ลำไพวันที่22เดือนเนี้ยมกราเนี่ยอาจารย์ลำไพจะมาเชียงใหม่เห็นท่านอาจารย์มหาวิชนุว่าอาจารย์มหาวิชนุว่าอาจารย์ลำไพจะมาเชียงใหม่วันที่22มกรานี้ก็คงจะมาเตรียมการที่จะไปศรีลังกาแต่ตุลุงเปงว่าจะไปหน้าหนาวอินเดียเนี่ยจะไปหน้าหนาวนี่ก่อนเนี่ยช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี้แต่จะไปนั้นน่าจะเป็นต้นเดือนกุมภาไปอินเดียศรีลังกาโน่นน่าจะเป็นเมษาโน่นล่ะหรือมีนาเมษาต้องไปหน้าร้อนไปศรีลังกาต้องไปหน้าร้อนหน้าหนาวนี่โอ้หนาวมากที่ศรีลังกานี่หนาวมากแต่ก่อนนี่เคยไปอยู่1ปีไปอยู่ที่ศรีลังกาเมื่อปี2524นะว่าพ.ศ. 2524โอ้นานมาแล้วนี่40ปีกว่าปีมาแล้ว40กว่าปีโอ้40 50ปีแล้วเนี่ยลุงดาบไปกับตุลุงเปงก่ออ๋ออันนี้มาแน่ใจเนอะมาแน่ใจว่าลุงดาบจะไปก็ว่ามาไปก็ลุงดาบเห็นว่าจะมาไอแลนด์เนี่ยจะมาไอแลนด์เนี่ยทำเป็นไงไม่รู้ตอนนี้คือความคืบหน้า มีความคืบหน้ายังไงบ้างทำวีซ่ายังไงบ้างลุงดับตอนนี้รายการเรียนรู้จากผู้ฟังผู้ชมทางโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้053-226-058ตอนนี้อยู่ในรายการเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ในรายการทางเฟซทางเฟซก็โทรเข้ามาได้ทางไลน์ก็คอมเมนต์เข้ามา3ไลน์เฟซ3เฟซรายการนี้เป็นรายการว่างสำหรับคนว่างงานรายการสำหรับคนว่างงานทั่วไปพูดได้ทุกอย่างเขียนมาได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างเขียนมาได้ทุกอย่างเพราะว่าอยู่ว่างๆอยู่ว่างๆไม่มีงานทำตามภาษาล้านนาภาษาไทยภาษาอังกฤษเขียนมาได้เลยภาษาไทยภาษาอังกฤษวันนี้ก็เข้ามาเยอะแล้ว
เนี่ยวันนี้เข้ามากันเยอะเมื่อวานเลยเวลาเมื่อวันซืนเลยเวลาไป30นาทีถึง6โมงครึ่ง6โมงเย็น6โมงเย็น6โมงครึ่งเลยจากนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะฉันเพลที่นี่9โมงอยู่9โมงกึ่งนะตอนนี้9โมงกึ่งที่ไอแลนด์9โมงกึ่งนะที่ไอแลนด์9โมงกึ่งไปจนถึง11โมงถึง11โมงฉันเพลอันนี้คอยจะหลุดอยู่เรื่อยนะตามอัธยาศัยเชิญแสดงความคิดเห็นเล่าเรื่องต่างๆสถานการณ์ต่างๆในเมืองไทยในโลกในประเทศพม่ายูเครนปาเลสไตน์แถวตะวันออกกลางที่กำลังมีการสู้รบกันอยู่ในขณะนี้ด้วยการแผ่เมตตาคิดบุญกุศลไปให้ขอให้สงครามอย่าได้มีขอให้สงลดลาลดสงครามลงสองสามวันมานี้ทหารรัฐก็ไปถล่มเยเมนขนาดหนักฐานทัพของเยเมนหน่วยเรดาร์อะไรต่างๆเพราะว่ากลุ่มฮูตีไปโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงและสงครามลุกลามออกไปหลายประเทศแล้วอังกฤษกับสหรัฐไปถล่มเยเมนสองสามวันที่ผ่านมานี่ขยายออกไปเลบานอนกับอิสราเอลก็รบกันอีกเลบานอนกับอิสราเอลในพม่าของเราก็กำลังเจรจาสงบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลปรับปรามชนกลุ่มน้อยมา2ปีแล้วจะ3ปีแล้วเนี่ยจะ3ปีแล้วเราก็ได้แต่แผ่เมตตาแผ่เมตตาไปให้ขอให้อย่าเบียดเบียนกันอย่าให้มีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขอย่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เหตุการณ์ต่างๆทุเราเบาบางลงให้มีฉันทะความพึงพอใจในกันและกันเกี่ยวกับสถานที่บ้านเมืองถ้าเป็นตัณหาก็ให้ตัณหาเบาบางลงคือความอยากในที่ดินเนี่ยทั้งในยูเครนทั้งในเยรูซาเล็มทั้งในต่างๆนี่เกี่ยวข้องอยู่กับที่ดินทั้งนั้นภาวะตัณหาเป็นภาวะตัณหาขอให้ภาวะตัณหานี้ลดลาลงลดเบาลงไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีฉันทะเข้าไปแทนก็จะได้แบ่งกันอยู่ไม่แย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอย่าให้เกิดสงครามใหญ่โตเป็นอาร์มาเกดดอนนะเหมือนกับเนี่ยจะได้ทบทวนให้ฟังว่างๆมาทบทวนให้ฟังตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งแรกนี่ War of Armageddon War of Armageddon Armageddon's War Rumors Spread Around the World
rumor spread around the world. After Russia came to war with Ukraine, after Russia to war with Ukraine, สงครามอามาเกตดอนหรือกระชอนทั่วโลกาหลังจากรัสเซียมาทำสงครามกับยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชเกณฑ์2565เป็นคริสต์2022เหย2022เหยคริสต์ศักราช200022เริ่มต้นมาคริสต์ศักราช2022อันนี้ของรัสเซียเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเอาไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปีพุทธศักราช2565ปีนี้67จะครบ2ปีเดี๋ยวเดือนกุมภาวันที่24กุมภานี้ก็จะครบ2ปีตอนนี้ก็กำลังลบกันหนักเริ่มเข้าหน้าหนาวนี่รัสเซียจัดหนักเลยยูเครนตอนนี้ก็ดูจะเบาๆลงเพราะว่า อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ทหารตายไปมาก 300,000 ยูเครนทหารตายไป 300,000 กว่าคน 300,000 400,000 นู่นน่ะรัสเซียก็ตายไปไม่น้อยเหมือนกันหลายหมื่นรัสเซียก็ตายไปหลายหมื่นน่าจะเหยียบแสนเหมือนกันสงครามก็อย่างว่าพังกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลามมาถึงเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกก็พังกันไปด้วยนะ In February Budisila Criteria 2565 2022เริ่มต้น2022เริ่มต้นมาอันนี้ว่างๆมาทบทวนอามาเกตดอนคือสงครามชื่อว่านิวเคลียร์เคยให้ญี่ปุ่นเสียท่าพ่ายแพ้ในสงครามที่ถูกสหรัฐจัดหนักบอมในสนามรบเมื่อคราวสงครามครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สงครามโลกครั้งที่สองผ่านมา อันนี้ก็โอ้ลือกระชอนกันเมื่อสองปีสองปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีจนถึงตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าหนักขึ้นนะหนักขึ้นหนักขึ้นถ้าขยายไปภูมิภาคขยายไปสงครามโลกไม่แน่เนี่ยอาร์มาเกดอนจะมาก็ต้องขออำนาจศีลธรรมเนี่ยคุณงามความดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ศีลธรรมกลับมาโลกาจะไม่ได้วินาศถ้าอามาเกดอนมาโลกาวินาศแน่เพราะว่าจะเป็นการล้างโลกเลยขนาดเมื่องานาซากิกับฮิโรชิมาที่ประเทศญี่ปุ่นสองลูกก็ตายกันไป600,000 กว่าคน600,000 กว่าคนที่ละ300,000 กว่าแต่ที่ฮาร์เบอร์ของสหรัฐญี่ปุ่นก็ไปถล่มตายไป300,000เหมือนกัน300,000 กว่าคนแต่ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้เพราะว่าตายไปอีก1เท่าตัวอีก300,000ญี่ปุ่น600,000สหรัฐตายไปแค่300,000กว่าที่ญี่ปุ่นไปถล่มท่าเรือฮาร์เบอร์รัฐฮาวายที่รัฐฮาวายก็ นั่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าตอนนี้วันกันมาก
บั่นกลัวกันมากบางคนก็ว่าเริ่มแล้วสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่3เริ่มแล้วแต่ว่าเป็นเริ่มทางด้านเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนนะตอนนี้กำลังทำสงครามเศรษฐกิจกันอยู่เริ่มมาเมื่อ2ปีมาละตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียจะเข้าไปบุกในยูเครนก่อนหน้านั้นเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ทำสงครามเศรษฐกิจขนาดหนักกับจีนมาโจไบเดนนี่ดีลงมาหน่อยในด้านเศรษฐกิจสงครามด้านเศรษฐกิจเบาบางลงแต่ว่ามันหนักจะเริ่มในเรื่องของสงครามปืนอีกแล้วอันนี้ขายปืนไปให้ไต้หวันเยอะแยะเลยไต้หวันก็เลือกตั้งใหม่เมื่ออ่านมาก็รัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเก่าของไช่อินเหวินได้ชนะในการเลือกตั้งตอนนี้ก็เหตุการณ์ตึงเครียดในไต้หวันเพราะว่ารัฐบาลใหม่ก็มีแนวโน้มในการที่จะไม่เข้าร่วมกับจีนไม่เป็นแผ่นดินเดียวกันกับจีนแผ่นดินใหญ่จะเป็นเอกราชอยู่ต่างหากไม่ยอมเข้าไปร่วมกับจีนปลายปีเมื่อวันที่31สีจิ้นผิงสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็ประกาศชัดเจนว่าจะต้องรวมไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเข้ามาอยู่ในประเทศจีนเหมือนกับฮ่องกงเหมือนกับมาเก้าก็คืนจากฟิลิปปินส์ฮ่องกงก็ได้คืนจากประเทศอังกฤษในการเข้ามาครอบครอง99ปีเช่า99ปีตอนนี้ก็เข้ามาเป็นประเทศจีนละแต่ให้การปกครองเป็นของตัวเองอันนี้ก็ปัญหามากมายที่เกิดขึ้นระหว่างด้านเศรษฐกิจเป็นสงครามโลกครั้งที่3เริ่มจากสงครามเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์มาจนถึงปัจจุบันนี้ปีที่แล้วนี่ก็หนักในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชิปเรื่องชิปมีเป็นปัญหากันหนักนี่ก็เรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกันเราอยู่ในโลกก็เกี่ยวข้องกันหมดผู้มีกิเลสมาแล้วผู้มีกิเลสมาแล้วบอกว่าเมื่อวานซืนบอกว่าติดต่อเข้ามาในเฟซไม่ได้เฟซใหม่ไลน์ใหม่ไม่รู้ว่าวันนี้ได้หรือยังไม่รู้ว่าติดต่อได้ยังแต่ยังไม่เห็นแอดเข้ามานี่เจริญพรโอ้มีรูปตุ๊กตาน่ารักก็ขอความกรุณาท่านผู้ชมผู้เข้าฟังวิทยุก็ตามจะช่วยกดไลค์กดแชร์กันมากๆจะได้แพร่ไปกว้างขวางก็มีรูปเข้ามารู้สึกว่าจะเป็นเพจไทยสุวรรณสิงหราชไม่รู้ใครตอนนี้รายการเรียนรู้จากผู้ชมlearn from audience you can speak in English and also Thai language Lanna language อู้กำเมืองได้ตัวอู้กำไทยได้ตัวแล้วก็อู้อังกฤษได้ตัวนะ I'm not good at English
I want to learn English from you. I want to listen to your pronunciation, accent, and everything. Four skills. Yeah, four skills. Listening, speaking, reading, and writing. And writings. กำลังจะไปสมัครสอบ IELTS สมัครสอบ IELTS ของประเทศอังกฤษสมัยก่อนเคยเมื่อสัก10ปีมาเคยสมัครสอบสมัครเรียนทีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นมติมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ไปเรียนต่อก็เลยหยุด ตอนนั้นจะไปเรียนดีลิตด็อกเตอร์ออฟลิทเทอเรเจอร์ดีลิตที่อเมริกาเรียกด็อกเตอร์ออฟด็อกเตอร์นะคือเป็นจบด็อกเตอร์แล้วก็ไปเรียนต่ออีกเป็นดีกรีอีกอันหนึ่งที่ประเทศอังกฤษคือดีลิตคือลิตนี่หมายถึงลิทเทอเรเจอร์วัฒนธรรมประเพณีของภาษาอังกฤษเรื่องของภาษาอังกฤษแต่ว่าทางตอนนั้นมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ไปเรียนต่อให้มาเรียนต่อถ้างั้นจบไปแล้วเนี่ยถ้างั้นตัวนี้จบไปแล้วแต่ว่าถ้าสอบ IELTS ผ่านได้นี่ก็มีโอกาสในการที่จะได้เป็นปฐมทูตเป็นพระธรรมยุตมทูตยาวในไอแลนด์นี้ในไอแลนด์ในอังกฤษนะในไอแลนด์ในอังกฤษตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่จากexaminer ของ IELTS กำลังศึกษาจาก examiner ของ IELTS อยู่หาทางหาวิธีในการที่จะสอบให้ผ่านเพราะว่าเขาเอามากเนี่ยเอาคะแนนมาก800อ่ะ800คะแนนใน 1,000 คะแนนนี่นะ800หรือไม่ก็ 80% 100นี่ก็เอา 80% คะแนน 1,000 เนี่ยเอา800เลยเขาสอบออกมา 1,000 1,000 คะแนนแต่ต้องให้ผ่าน800คะแนนโอ้ยากมาก especially listening skills listening skill especially for to listen to thepronunciation to the British people speaking English very fast ความจริงก็ไม่ได้ไวอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการพูดติดกันต่อศัพท์ทำให้เราฟังไม่รู้เรื่องติดกันต่อศัพท์เอาศัพท์ที่เป็นสระกับพยัญชนะมาต่อกันเอาสระพยัญชนะมาต่อกัน Good morning everybody อย่างเงี้ยศัพท์ที่เราคุ้นๆนี่ก็พอฟังได้แต่ถ้าศัพท์ใหม่ไม่เคยได้ยินไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมาปีที่แล้วไปที่ UK 5เดือนฟังไม่รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างนิดๆหน่อยๆรูทินเชื่อเรือดำน้ำจบที่ครม.นะนี่มีรายงานเข้ามารายงานเข้ามาจากรัฐบาลก็เรื่องเรือดำน้ำเออ
นะท่านใดมีข่าวดีข่าวร้ายข่าวดีข่าวอะไรต่างๆในประเทศไทยก็รายงานกันเข้ามาได้นะผู้มีกิเลสวันนี้มีอะไรเนาะผู้มีกิเลสนะเราก็เป็นผู้มีกิเลสอยู่ด้วยกันตราบใดที่ยังไม่บรรลุความเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีกิเลสแม้พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังมีกิเลสพระโสดาบันก็ได้ มีแค่ถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มีศีล5บริบูรณ์แค่นั้นเองราคะโทสะโมหะอยู่เต็มราคะโทสะโมหะอยู่เต็มสังโยชน์10ประการนะหมดไปแค่3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสศีลพัตตปรามาส ขออภัยเดี๋ยวขออภัยตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแสงแสงพระอาทิตย์ภายนอกเล็ดลอดเข้ามาแล้วแต่ยังอยู่ยังอยู่จากชั่วโมงนี้ไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลบหนึ่งชั่วโมงหน้าลบหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเมืองไทยสามารถโทรเข้ามาได้ที่053-226-058ขณะนี้อยู่ในสถานีวิทยุ FM 104.5 วัดฝายหิน4.5 วัดฝายหิน ตอนนี้ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คอมเมนต์อะไร มีเมื่อวานนี้บอกว่าความจริงอยากจะพูดหลายๆเรื่องหนักๆแต่ว่าเกรงใจว่างั้นนะ เกรงใจพระเถระเกรงใจพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยากจะพูดมากว่างั้นนะตัวเองยังมีกิเลสยังเอาตัวเองไม่รอดพยายามให้มีศีล5นะปาอากามุสุเนี่ยนะมีศีล5ปาอากามุสุให้บริบูรณ์อย่างกับพระโสดาบันนอกจากจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาส3ข้อของสังโยชน์เบื้องต้นแล้วนี่ก็มีศีล5บริสุทธิ์ด้วยไปในตัวโดยอัตโนมัติมีจะมีศีล5บริบูรณ์โดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เวียนหวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงสมบัติคือโสดาบันเนี่ยยิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเงินตราต่างๆสังเกตดูอย่างลูกชายเศรษฐีอนาถวินิกะเศรษฐีตอนที่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันนี่ก็ต้องจ้างเศรษฐีต้องจ้างให้ไปฟังธรรมต้องจ้างให้ไปวัดต้องจ้างให้ไปวัดวันหนึ่งก็ถ้าไปครั้งหนึ่งก็ให้พันกหาปณะ1,000กหาปณะ
พอวันสุดท้ายได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุเป็นโสดาบันรุ่งขึ้นตายขี้หน้าขี้ตาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีก็ถวายภัตตาหารเสร็จแล้วก็เอาเงิน 1,000 กหาปณะให้กับลูกชายต่อหน้าพระพุทธเจ้าอายกินากิตาไอ้ที่ว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไปฟังธรรมทุกวันที่ไปฟังธรรมทุกวันเป็นว่าไปเพราะไปเพราะที่ไปฟังธรรมทุกวันเป็นว่าไปเพราะจ้างเพราะว่าอนาถาบินดิกะเศรษฐีจ้างจ้างให้ไปฟังเทศอนาถาบินดิกะเศรษฐีจ้างให้ไปฟังเทศนะก็เลยไปอนาถาบินดิกะเศรษฐีจ้างให้ไปฟังเทศก็เลยไปพอได้โสดาบันพอได้เป็นโสดาบันพระพุทธเจ้าเสด็จมาฉันภัตตาหารเพนที่บ้านเศรษฐีทำตามปกติเศรษฐีตามปกติคือพอลูกชายกลับจากวัดมาไปฟังเทศไปฟังตอนกลางคืนไปฟังตอนกลางคืนปรากฏว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนเช้ากลับมาบ้านอธิษฐานในใจขอบคุณอธิษฐานในใจขอบคุณพ่อที่จ้างไปฟังเทศน์จนตัวเองได้เป็นโสดาบันปรากฏว่าตอนถวายอังคาดถวายปัตตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์และพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานก็พระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานก็เอากหาปณะ 1,000 หรือ 2,000 ด้วยมั้งตอนนั้นนะคือว่าไปเฉยๆไปธรรมดาไม่ฟังเทศเป็นนั่งอยู่ข้างหลังหรือไปก็ไปหลับไปอะไรเงี้ยนะก็ให้1,000พ่อทราบว่าโอ้ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เลยบอกอ้าวถ้าฟังเทศด้วยฟังเทศด้วยไปนั่งใกล้ๆนะนั่งใกล้พุทธเจ้านั่งใกล้ข้างหน้าฟังเทศด้วยก็จะให้2,000กหาปณะจะให้2,000กหาปณะถ้าฟังเทศถ้าฟังเทศด้วยจะให้2,000กหาปณะปรากฏว่าไปฟังเทศด้วยแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วได้บรรลุด้วยได้บรรลุด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จมาอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ให้2,000ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยบอกไม่เอาอายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าอะไรกันก็จริงรู้แล้วจริงพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าเศรษฐีจ้างไปฟังเทศจ้างไปวัดแต่ก็แกล้งถามว่าอะไรกันก็ลูกชายเศรษฐีก็เล่าลูกชายเศรษฐีก็เล่าให้เศรษฐีฟัง เล่าให้เศรษฐีฟังว่ารับจ้างไปฟังเทศ
รับจ้างไปวัดทุกวันเนี่ยตอนนี้ไม่เอาแล้วเศรษฐีเอาเงินให้ไม่เอาแล้วผู้มีกิเลสเจริญพรเจริญพรผู้มีกิเลสมีอะไรเนาะเนี่ยมาให้ผู้ชมให้ผู้ชมรายการนี้เป็นรายการเรียนรู้จากผู้ชมนะเรียนรู้จากผู้ชมก็ให้ได้ฟังรายงานมาหลายท่านแล้ววันนี้ฟังมาจากโดยเฉพาะท่านสมัครรายงานมาเรื่องปล่อยหลวง เรื่องงานเรื่องปล่อยหลวงนะนั่นสมบัติคือความเป็นอริยะบุคคลเป็นโสดาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองแก้วแหวนเงินทองแก้วเจ็ดประการก็ตามแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง แก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงก็ตามนะ เนี่ยดีกว่าโสดาบันเนี่ยดีกว่ายิ่งไปสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์ก็สุดยอดไม่ต้องละแก้วแหวนเงินทองเงินคำทั้งหลายแก้วแหวนเงินคำทั้งหลายไม่เอาแล้วไม่เอาสักอย่างสู้ความเป็นอริยบุคคลไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงว่าศีล 5ข้อนี่จะบริบูรณ์นะผู้กิเลสบอกว่าผู้มีกิเลสบอกวันก่อนว่าเอาตัวเองให้รอดให้มีศีล 5ก็จะดีทมเทไปแล้วนะถูกต้องแต่ในการที่จะมีเจตนาตั้งใจที่จะให้คนอื่นมีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราทุกคนนะในการที่จะทำบุญในการที่จะทำบุญทำทานเรียกว่าธรรมทานเรียกว่าธรรมทานวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลให้ธรรมะให้ธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าทั่วอานีทั่วธรณี ในสากลโลกล่าทั่วธานีทุกเมืองในโลกทุกเมืองในโลกให้ธรรมทานสัพพรสังธรรมรสโสสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงอย่างที่เรามาคุยกันสนทนากันให้ธรรมะแก่กันพูดเรื่องธรรมะเป็นธรรมทานแล้วก็ชนะการให้ทั้งปวงบรรดาทานทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินคำที่ให้ทานที่ให้ไปสร้างโบสถ์เจดีย์วิหารสร้างถนนหนทางสร้างโรงเรียนสร้างสถานีตำรวจอะไรก็ตามที่เสียสละจะไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านสู้ธรรมทานไม่ได้ธรรมทานชนะหมดเพราะอะไรการให้ธรรมเป็นทานเมื่อคนได้ฟังได้เข้าใจนำไปปฏิบัติก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อคนอื่นธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมคือผู้ใดปฏิบัติก็ผู้นั้นจะได้รับผลนี่ก็คือผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รับผลของธรรมได้รับผลของธรรม
นะเพราะฉะนั้นการให้ทำเป็นทานจึงชนะการให้ทั้งปวงนะชนะการให้ทั้งปวงเลยการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพรสังธรรมรโสชินาติบรรดารสทั้งหลายรสที่มาถูกลิ้นของเราธรรมรโสชินาติรสของพระธรรมชนะรสทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารผลไม้ที่อร่อยอร่อยอะไรต่างๆหมูฉลหูฉลามอย่างนี้ที่ว่ามีรสอร่อยชูชิอาหารญี่ปุ่นมีรสอร่อยหรือไม่ก็อะไรของอิตาเลียนพิซซ่าพิซซ่าของอิตาเลียนคือว่าอร่อยที่ลิ้นนะอร่อยที่ลิ้นแต่รสของพระธรรมนี่อร่อยกว่าชนะรสทั้งปวงในโลกนี้ชนะรสอาหารการกินอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะว่ารสของพระธรรมชื่นช่ำใจรสของพระธรรมรสเข้ามาทางใจรถตัวนี้เป็นรถดอเด็กนะ รถก็มาทางใจแต่ว่ารถอาหารเป็นรถสอเสือรอสอรถมันรสชาติของอาหารแต่รถตัวนี้รถเข้ามาทางใจของเราทางใจของผู้ได้ยินได้ฟังเมื่อได้ทราบซึ้งในธรรมได้ความเข้าใจในธรรมปฏิบัติอย่างระหว่างตัณหากับฉันทะเนี่ยตัณหาก็พอใจเหมือนกันฉันทะก็พอใจเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันอันนั้นเป็นอธรรมถ้าตัณหาเนี่ยเป็นอธรรมถ้าฉันทะเนี่ยเป็นธรรมหรือไม่ก็ธรรมดำนะตัณหาธรรมังธรรมดำโอทาตะธรรมังธรรมขาวธรรมขาวกับธรรมดำถ้าฉันทะเป็นธรรมขาวตัณหาเป็นธรรมดำอยากเหมือนกันต้องการเหมือนกันพอใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นความพอใจแบบตัณหาก็จะเอาเป็นของตัวเองอย่างเดียวไม่ให้คนอื่นเหมือนที่เล่าให้ฟังที่ชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลที่จะเอาเป็นของตัวเองอย่างเดียวทั้งเยรูซาเล็มทั้งเวสต์แบงค์ทั้งตอนนี้สุดท้ายตอนนี้เข้าครอบงำเข้ารบสุดท้ายที่กาซาชนวนกาซาชนวนกาซาก็จะเอาเหมือนกันจะเอาทั้งหมดทางฝ่ายฮามาสทางฝ่ายปาเลสไตน์ก็จะเอาทั้งหมดเหมือนกันไม่ให้อิสราเอลไม่ให้ชาวยิวก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เข้ายึดไล่ชาวปาเลสไตน์ออกยึดบ้านเอารถไถไปไถบ้านหายไปทั้งบ้านเลยคนก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นไม่ไปก็โดนยิงปืนไปข่มขู่อย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือตัณหานี่คือตัณหาไม่ใช่ฉันทะถ้าฉันทะนี่อยากได้อยู่แต่มีความพอใจซึ่งกันและกันอรุ่มอรวยแบ่งปันกันอยู่ด้วยกัน
ไม่เอาคนเดียวเหมือนองค์การสหประชาชาติที่มีมติให้ทำเป็นสองรัฐคือรัฐปาเลสไตน์กับรัฐอิสราเอลคือรัฐบาลของอิสราเอลกับรัฐบาลของปาเลสไตน์แต่ยังไม่สำเร็จเพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมจะเอาคนเดียวเข้ายึดส่งคนเข้าไปไล่ปาเลสไตน์ออกอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สู้ดิไม่รู้จะหนีไปไหนหนีไปก็ตกทะเลเข้าอียิปต์ก็เข้าไม่ได้จอร์แดนก็เข้าไม่ได้เข้าไปทางเลบานอนก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในนี้เมื่ออยู่ในนี้พี่น้องชาวฮามาสพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็ต้องสู้กับพี่น้องชาวอิสราเอลพี่น้องชาวอิสราเอลหรือพี่น้องชาวยิวนะขออภัยเนี่ยพี่น้องชาวยิวชาวอิสราเอลนี่แหละมันเป็นตัณหามันไม่ใช่ฉันทะถ้าเป็นฉันทะก็อย่างที่มีมติออกมาในอับราฮัมสัญญาอับราฮัมที่ตกลงกันว่าต้องมีสองรัฐอยู่ในเนื้อที่เดียวกันแบ่งกันคนละครึ่งแต่นี่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมกันเอาจะเอาคนเดียวเป็นตันหาอย่างเดียวเขาเรียกว่าภวะตันหาอันนี้ว่ามาานานแล้ว ว่ามานานแล้วแล้วก็ภาวนาทำสมาธิภาวนาอธิษฐานขอให้เกิดฉันทะกันทั้งสองฝ่ายตัณหาเบาบางลงมีเหมือนกันแต่เบาบางลงมีฉันทะนี่จะเป็นไปในทางที่ดีในการสร้างสรรค์ในการทำความเจริญแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแบ่งกันอยู่แบ่งที่กันอยู่แบ่งอู่กันนอนแบ่งที่กันอยู่แบ่งอู่กันนอนคืออยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่รบราคาบฟันกันไม่อยากได้เป็นของตัวเองนี่จะกวาดล้างให้กลุ่มฮามาสตายทั้งหมดไม่งั้นไม่หยุดอย่างเงี้ยแต่ก็เลยมีกลุ่มฮูตีขึ้นมาช่วยกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ขึ้นมาช่วยที่จะไม่ให้มีการกวาดล้างไม่ให้มีการยิงกันในกาซาไม่มีการล้างเผ่าพันธุ์ไม่มีการฆ่าเด็กผู้หญิงนะอยากจะให้รบกันเฉพาะหมู่นักรบคือทหารพูดภาษาชาวบ้านก็คือดวลกันตัวต่อตัวคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อิโนอินเนอะไรก็ไม่ให้ทำแล้วก็ผิดกฎของสหประชาชาติด้วยในการเป็นการล้างเผ่าพันธุ์แอฟริกาใต้กลุ่มแอฟริกาใต้ก็ฟ้องมาที่ศาลนะฟ้องมาที่ศาลโลกแผนกอาญาศาลอาญาก็จะพิจารณากันในวันที่21-22วันที่21จะเป็นการเบิกความจากฝ่ายจำเลยวันที่21เนี่ยนะกรกฎาคมมกราคมเนี่ยวันที่21เบิกความจากโจทฝ่ายโจทคือฝ่ายแอฟริกาที่โจทย์ว่าอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาเบิกความทั้งวันเลยเบิกความทั้งวันข้อมูล800840หน้าไม่ใช่น้อยๆนะหน้ากระดาษ A4 เนี่ยแปดร้อยสี่สิบหรือ84หน้า นั่น840กว่าหน้านะหรือว่า84หน้า84ก็เยอะนะ84หน้าก็เยอะอันนี้ไม่แน่ใจละ ขออภัย
840กว่าหน้าโอ้โหเบิกความกันทั้งวันเลยวันที่21ที่จะถึงนี้ศาลรับฟ้องแล้วแต่ก็เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าอิสราเอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างการต่างประเทศของอิสราเอลก็ประกาศไม่ยอมรับมาเห็นว่าเมินศาลโลกว่างั้นอิสราเอลเมินศาลโลกถึงจะตัดสินมายังไงก็ไม่เอาไม่เชื่อจะต้องถล่มกาซาต่อไปตอนนี้ถึงแม้ว่าจะถอนทหารออกไป 3,000 ก็ยังมีการทิ้งระเบิดยังมีการถล่มอยู่ตลอดเวลาตัดน้ำตัดไฟไม่ให้อาหารเข้าไปไม่ให้น้ำเข้าไปไม่ให้ไฟเข้าไปเชื้อเพลิงไม่มีเด็กก็ตายกัน 9,000 กว่าคนแล้วตอนนี้น่าจะเป็นหมื่นแล้วเด็กนะเฉพาะเด็กนะผู้หญิง 7,000 ที่ตายไปแล้วโดยไม่รู้อีโนอีเนอะไรนี่ผิดกฎบัตรสหประชาชาติแล้วก็ศาลโลกกำลังจะพิจารณาแก้ประกาศแล้วอิสราเอลประกาศแล้วบอกไม่สนจะถล่มอย่างเดียวให้ฮามาสหมดไปอย่างเดียวแล้วนอกจากในกาซาแล้วก็ยังไปถล่มไปฆ่าหัวหน้าฮามาสในเลบานอนไปลอบฆ่าหัวหน้าเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกด้วยนี่ก็แนวโน้มสงครามที่จะบานปลายขยายออกไปก็มีมากขอให้เราทั้งหลายชาวโลกเราจงรวมกันเป็นพลังเป็นพลวะปัจจัยเป็นดับพลวะปัจจัยในการที่จะแผ่เมตตาไปจนบันดาลให้ทั้งสองฝ่ายเกิดฉันทะละตัณหาเกิดฉันทะละตัณหาขอใช้คำนี้ผู้มีกิเลส ยังไม่มีคอมเมนต์เข้ามานะหลายท่านที่กำลังชมอยู่กรุณาคอมเมนต์เข้ามาหรือโทรเข้ามาทางเฟซทางไลน์หลวงจีนลายหลวงจีนลายเทวปุญโญนะภาษาไทยอักษรไทยเทวปุญโญแล้วก็เทพบุญแล้วก็อักษรโรมันหลวงจีนเมื่อกี้ก็มีคนถามมาเนี่ยอยากจะแอดเข้ามาผู้มีกิเลสก็พยายามแอดเข้ามาเหมือนกันสมมติวันก่อนคงยังไม่ได้ถ้าได้คงแอดเข้ามาแล้วต้องพยายามหน่อยเฟซก็เทพบุญสวัยตรงข้ามกับเฟซที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ขณะคือสวัยเทพบุญที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้คือสวัยเทพบุญแล้วก็พระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นอักษรโรมันทั้งคู่นะเป็นอักษรโรมันทั้งคู่ท่านที่อยู่ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศจะคอมเมนต์เข้ามาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้welcome everybody please comment in my program this program is learn from Moren.Learn from Modians. Sorry. Learn from Modians. Modians. เรียนรู้จากผู้ชมผู้ฟังเรียนรู้จากผู้ชมฟัง study from viewers. Study from viewers. You can write in English about.Every cases, everything which is appears in the world, which is appears in the world. Everything you can say, you can share your knowledge to another viewers.
to another's audience. To another's audience. Another's audiences. welcome, welcome. Welcome ยาว welcome ยาว welcome ยาว everybody. In this evening, in this afternoon, in this afternoon, I'm doing this program for learning from everyone, from all of you, from all of you. So please join in our program. Please join in my program. Please join in this program. To learn, to know, to discuss everything for knowledge, for academy, for academy. So we have to learn. My program is for academy, from everybody, from everyone. But I'm very sorry. I'm talking English in Thai pronunciation. Thai pronunciation, not British pronunciation, even Irish pronunciation. Also, I could not follow. I could not follow. They are speaking English, they are speaking English very, very fast. Very, very fast. Yeah, usually they are not so fast. They say, oh, not so fast, but mixing, mixing the end of a word, mixing the end of a word between consonant. Consonant and อะไรสระนี่เขาเรียกอะไรสระกับพยัญชนะนี่ก็จะมาต่อกันเวลาพูดโอ้นี่แย่เลยฟังไม่ทันเลยไม่ได้สับless of vocabulary due to less of vocabularyมีคำศัพท์น้อยจำศัพท์ได้น้อย I have been learning I have been being learned English when I was 24 years when I was 24 yearsBefore, I never learned English. I was a novice in Buddhism and learned only Pali, Pali language, learned only Pali. And chanting, Swat Mon, Rian Dae Swat Mon Kap.เรียนภาษาบาลีเรียนธรรมะเรียนนักธรรมตรีโทเอกเรียนบาลีได้ตีห้าประโยคเรียนธรรมห้าประโยคนั่นเรียนแต่บาลีตั้งแต่เป็นสามเณรขึ้นมาพอจะไปต่างประเทศปีนั้นจะไปเรียนที่ประเทศอินเดียก็ปรากฏว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็เลยไปฝึกพูดไปเรียนที่ไปฝึกพูดไปเรียนที่อะไรประเทศศรีลังกาเมื่ออายุ24ถ้าไม่งั้นก็ไปเรียนที่อินเดียไม่ได้ถ้างั้นก็ไปเรียนที่อินเดียไม่ได้สมัยที่เรียนเตรียมอยู่ที่กรุงเทพวัดมหาธาตุอาจารย์ดร.กิตติปิ่นแสงก็แนะนำให้ไปเรียน
ริญญาตรีโทเอกในอินเดียโอ้ก็สนใจที่อยากจะไปเอาไปเรียนทำ4ประโยคเนี่ยนะไปเรียนตั้งแต่ดีโปรมาเนี่ยดีโปรมาคืออนุปริญญาแต่ว่ามันไม่รู้ภาษาอังกฤษไปก็ฟังเขาไม่ออกไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้เวลา1ปีไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศศรีลังกาที่สถาบันนะอควายนัทของประเทศอังกฤษในประเทศศรีลังกาไปเรียนภาษาอังกฤษไปฝึกพูดไปฝึกฟังไปฝึกฟังไปฝึกพูดภาษาอังกฤษเมื่ออายุ24 so my English is not good my English is fairly poor I am fairly poor in English what to say I'm not good at English not good at English I'm very sorrySo my pronunciation is Thai pronunciation, not British, not English pronunciation, not Irish pronunciation, not American also. American pronunciation and British pronunciation is different. But both pronunciation I haven't done. I could not done. I couldn't done. Even American pronunciation and American pronunciation and British pronunciation. But I try, to speak. I try to use British pronunciation. ภูมิกิเลส ประชิดเชิดสกุลโอสาธุสาธุประชิดเชิดสกุลกำลังเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนี่หรือแอดไลน์หลวงจีนแอดไลน์หลวงจีนหรือเฟซเทพบุญสวัยเทพบุญสวัย ID ไลน์ก็หลวงจีนกับเทวปุญโญหลวงจีนกับเทวปุญโญที่เขียนไว้หน้าจอเนี่ยกดดูที่หน้าจอเฟซอยู่ข้างนอกที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้อีก2คือเทพบุญสวัยกับพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ส่วน ID ไลน์ก็อีก2คือหลวงจีนกับเทวปุญโญเทพบุญแอดเข้ามาได้แล้วโทรทางเฟซท่านที่อยู่เมืองไทยจะโทรทางโทรศัพท์ก็ได้นะสามบาท053-226-058รายการนี้ก็ดำเนินไปจนถึง6โมงเย็นก็จะเป็น11โมงเช้าที่นี่ฉันเพลพอดีเมื่อวันก่อนเกินไป30นาที11โมงครึ่งฉันเพลเพราะว่ามีพี่น้องจากประเทศลาวพี่น้องไทยของเราจากอ่างทองจากสุพรรณบุรีไปปากเซไปทำบุญสุนทานกันที่ปากเซก็เข้ามาคุยกันในรายการจนเลยเวลาไปถึง11โมงครึ่งก็อยู่ได้แค่11โมงครึ่งนะตอนนี้10ครึ่งตอนนี้10ครึ่งเหลือเวลาอีก30นาทีเหลือเวลาอีก30นาทีสเปเฮระวันนี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่แหละอยู่ใน3ชั่วโมงวันนี้ได้3เพราะว่าเข้าก่อนเวลาเข้าตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเข้าตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งจะได้สองชั่วโมงครึ่งอย่างนั้นจะได้สองชั่วโมงครึ่ง
ข้าตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งปกติบ่ายสี่โมงทุกๆวันจะมีAudience มี Audience มี Viewers ขอร้องมาว่าอยากจะให้เข้าก่อนเวลาอยากจะก่อนบ่ายสี่โมงเริ่มบ่ายสามโมงก็ยิ่งดีว่ากันจากเน้นน้อยสังเหลือ เน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงวันนี้ไม่เห็นเข้ามาเนี่ยวันนี้ไม่เห็นเข้ามาวันก่อนเข้ามาแล้วก็โทรเข้าเฟซนี้โทรเข้าเฟซรายการหยุดเลยรายการหยุดเลยดูหน้าดูที่หน้าจอนะกดดูที่หน้าจอกดดูที่หน้าจอเทพบุญสวัยพระครูปริยัติยานุศาสตร์สองเฟซบุ๊กแล้วก็สองไลน์ID ไลน์หลวงจีนเทวะปุญโญตามอัธยาศัยนี่เหลือเวลาอีก30นาทีตอนนี้แสงแดดแผดส่องเล็ดลอดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้มีแสงสว่างแต่ความหนาวสองลบสองลบสององศาตอนนี้นั่งขาสั่นลบสององศาปุ่มปุ้ยเดี๋ยววันนี้ปุ่มปุ้ยเลยยมระดาวันจันทรังสียมอ้อมยมอ้อมเนี่ยโอ้ไปที่ธนาคารน่าจะกลับแล้วตอนนี้นะส่วนใหญ่ก็ทำวัดสวดมนต์เย็นกันวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ 5:30 เป็นวันพระก็มีเทศตอนนี้10:30ก็คือ5:30เริ่มทำวัดสวดมนต์ละเริ่มทำวัดสวดมนต์สำหรับธรรมะหลังทำวัดเย็นก็บันทึกส่งไปแล้วก็8:40ถึง19:00โดยประมาณนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพระนะประชิตเชิดสกุลมีรูปเจดีย์มีรูปขอความกรุณาได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยเนอกดไลค์กดแชร์หน่อยเนอพูดภาษาล้านนาก็ได้เนอภาษาล้านนาภาษาอังกฤษภาษาไทยรายการนี้เป็นรายการฟรีไทม์สำหรับทุกๆคนภาษาไทยภาษาล้านนาภาษาอังกฤษประชิดเชิดสกุลคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการรายการให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการปกติพรีเซนเตอร์จะshare knowledge give knowledge to everybody to viewers to all audience but this program is deposit of another program. Even my program, พระรัตนปิฎกลอยฟ้าธรรมทัตธรรมะหลังธรรมวัดเย็น All I am giving. All I am giving. ธรรมะ knowledge to all of you. But this program
all of you should or may all of you may สาวต่างชาติใส่บิกินี่มีไลน์เข้ามาสาวต่างชาติใส่บิกินี่ว่างั้นแต่ไม่ได้เปิดดูหน้าผู้มีกิเลสเฟซนี่ก็นะโทรกันเข้ามาได้นะโทรกันเข้ามาได้จรูนโอ้จรูนจรูนไหนล่ะโทรกันเข้ามาไลน์กันเข้ามาโทรกันเข้ามาไลน์กันเข้ามาได้โทรกันเข้ามาไลน์กันเข้ามาได้เป็นรายการว่างๆว่างๆฟรีไทม์เป็นรายการฟรีไทม์สำหรับทุกๆคนที่จะสนทนาธรรมที่จะพูดคุยแสดงความคิดเห็นจะถามปัญหาต่างๆอย่างวันนี้มีรายงานเข้ามาเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกอยหลวงที่ท่านสมัครรายงานเข้ามาวันนี้ช่วงนี้ในเมืองไทยนะโดยเฉพาะในภาคเหนือเนี่ยก็มีงานฉลองกันเพราะว่าเป็นหน้าแล้งออกหน้าแล้งแต่ว่าหน้าแล้งแห้งไข่หน้าแล้งแห้งไข่สามารถโทรเข้ามาทางเฟซทางไลน์ท่านที่ที่มีลายของหลวงจีนกับเทวปุญโญก็กรุณาลายกันเข้ามาโทรกันเข้ามาแล้วก็ลายไอเฟสพระครูปริยัติญาณุศาสตร์และเทพบุญสวัยโอ้วันนี้แสงแดดแสงแดดจ้าแล้วแสงแดดจ้าดีกรีองศาคงจะเพิ่มขึ้นละตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแหละ แต่ข้างในนี่ยังหนาวข้างในนี้ยังหนาวโอเค thank you everybody who are joining in our program today who are joining in our program today so if you have something to share pleaseshare in this program. I'm waiting for all of you to come. นะเม้นเข้ามาเม้นเข้ามาเม้นเข้ามาเออนะโทรศัพท์กันเข้ามาด้วยก็ได้เม้นเข้ามาโทรศัพท์กันเข้ามาหรือเฟซโทรทางเฟซโทรทางไลน์ตามอัธยาศัยโทรทางเฟซโทรทางไลน์ก็ตามอัธยาศัยตุลุงเป็งนี่เงียบนี่ตุลุงเป็งนี่นะ ตุลุงเป็งนี่เงียบเลยอ
ลุงปิ่งนี่เงียบดูลุงปิ่งนี่เงียบเลยอาผู้มีกิเลสท่านประชิตเชิดสกุลนะโอ้วันนี้เอามาร่วมรายการตอนนี้เหลืออีก20นาทีอีก20นาทีถึง6โมงเย็นที่บ้านเราแล้วก็ที่นี่ก็11โมง11โมงก็เป็นเวลาฉันเพลที่ประเทศไอร์แลนด์นี่ในฮัลโหลเจ้าว่าได้เจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนอ๋อกำลังจะทอดไปอัวอยู่ยะกันอยู่เจ้าอ๋อยะกันตอนนี้กำลังจัดรายการจ้ะกำลังจัดรายการยังไม่ว่างกันเลยไม่ว่างเนี่ยยมเปียกอยู่ไหนยมเปียกอยู่ไหนลุงเปียกมีเนี่ยกำลังลุงเปียกลวกใส่อัวเนี่ยครับลวกใส่อัวตามสบายตามสบายเนี่ยตามสบายสาธุสาธุก็โทรไปหาสมาชิกนี่มาไอแลนด์ด้วยกันมาทอดกฐินเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วกลับไปอันนี้ก็เหลือผู้พูดอยู่ที่นี่รูปเดียวเจ้าอาวาสก็กลับไปเมืองไทยเจ้าอาวาสก็กลับไปเมืองไทยเดี๋ยวจะมานู่นอีก 4-5 เดือนแล้วเราพฤษภามิถุนาตอนนี้ก็เหลือผู้พูดอยู่คนเดียวมาโลแนวsaying in this temple วัดพุทธมหาธาตุ upper ถนน upper คอกถนน upper คอกตำบลอำเภอจังหวัดคอกจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์อายุนี้ 2-3 เดือนเดี๋ยวก็จะเข้าไปประเทศอังกฤษอีก 4-5 เดือนอีก 4-5 เดือนก็จะกลับเมืองไทยประมาณเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าพรรษาเข้าพรรษาแรกนะปีนี้ไปเข้าพรรษาแรกแล้วก็พอออกพรรษาแรกก็จะได้เดินทางมาไม่ต้องอยู่ถ้าเข้าพรรษาสองก็ต้องมาเดือนยี่ก็มาเดือนยี่เป็งวันเป็นเดือน12ออกพรรษาจึงจะมาได้แต่ก็สัตหามา7วันเหมือนปีที่แล้วนี่สัตหามาภายใน7วันก็มาออกพรรษาที่นี่ออกพรรษาที่นี่รับกฐินที่นี่วันเป็นเดือน12ทางเหนือเราก็เดือนยี่เป็งเดือนยี่เป็งI don't know what to say. Anyone, if you have time, please come on. Give your recommendation. Thanakrit.ปวินธนกฤตปวินโอสาธุสาธุ
เข้ามาในรายการวันนี้เป็นรายการฟรีไทม์รายการว่างๆ เรียนรู้จากผู้ชมชื่อรายการเรียนรู้จากผู้ชมก็ผู้ชมสามารถสนทนาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันความรู้กันเป็นเวลามีเวลาว่างๆคุณโยมธนกฤตปวินหรือเป็นพระเห็นรูปไม่ชัดเห็นรูปไม่ชัดเป็นพระก็ขออภัยกราบนมัสการหลวงพ่อเป็นโยมเป็นโยมอยู่ไหนเนาะนี่มีข่าวอะไรจะรายงานให้หลวงพ่อบ้างนะเจริญพรเจริญพรรายงานให้หลวงพ่อนะเนี่ยช่วงนี้เวลาเหลืออยู่นิดหน่อยอยู่แม่ห้อยเงินโอ้อยู่แม่ห้อยเงินตำบลแม่ห้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนาะถูกต้อง ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดนะบ้านแม่ห้อยเงินก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่ห้องใครท่านหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงอยู่บ้านแม่ห้อยเงินใต้อยู่แม่ห้อยเงินใต้เนอะตู้หลวงวัดแม่ห้องใครตู้ดุงแดงเขานะพระครูนะชื่ออย่างว่าลืมไปเนี่ยพระครูชนลทานพิทักษ์พระครูชนลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องใครสบายดีเนาะเคยไปแสวงบุญกับหลวงพ่อที่อินเดียโอ้สาธุสาธุโยมธนกฤตเนาะโยมธนกฤตประวินโอ้มันนานมาแล้วเนี่ย20ปีมาแล้วน่าจะ20กว่าปีมาแล้วใช่ครับว่างั้นนะโอ้20ปีมาแล้วเนี่ย เคยไปอินเดียด้วยกันปีนี้ตุลุงเปงก็จะไปเดือนหน้าโอ้นี่แบตเตอรี่ต่ำละเดี๋ยวต้องเพิ่มขออภัยเพิ่มชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยพระอธิการวิชาสุจินโนโอสาธุครับสาธุครับอาจารย์ครับเข้ามาในรายการวันนี้เป็นรายการว่างๆรับธรรมะขอรับธรรมะจากท่านอาจารย์นะครับท่านพระอธิการวิชาสุวิสุจินโนท่านจะอาวาสวัดไหนน้อครับรายการเป็นรายการว่างๆวันนี้ได้2ชั่วโมงครึ่งได้2ชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้นะได้2ชั่วโมงครึ่งเลยเพราะว่าเข้ามาตั้งแต่บ่าย 3:00 นบ่าย 3:00 นวันนี้ได้2ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่บ่าย3ปกติบ่าย 4:00 นถึง 6:00 นบ่าย 4:00 นถึง 6:00 นท่านอาจารย์อยู่วัดไหนครับสดจากไหนครับโอ้ตอนนี้จากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์เมืองมิเชสทาวน์ประเทศไอร์แลนด์ครับผมตอนนี้ผมกำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่นี่-2ครับวันนี้ครับตอนนี้-2นี่กำลังมีแสงแดดออกมานี่อุณหภูมิน่าจะเพิ่มขึ้นบ้างแล้วสดจากไอร์แลนด์
ถ้าจะหนาวเนาะโอ้หนาวครับหนาวตอนนี้นั่งสันอยู่ตอนนี้นั่งสันอยู่อืมใส่หมวกปุ้มปุ้ยหมวก3แล้วนี่ๆๆ3ชั้นน่ะนี่น่ะในตัวนี่นี่ๆผ้าอังสะผ้าอังสะ4ผืนแล้วก็จีวรจีวรนี่ห่มจีวรอยู่ข้างในห่มจีวรรัดอกอยู่ข้างในแล้วก็เสื้ออีก3 1 2 3เสื้ออีก4เสื้อยู่ในนี้4ตัวเสื้ออยู่ในนี้4ตัวครับหนาวขนาดครับลบ2ไงครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้นี้ชั่วโมงนี้อาจจะขึ้นมาหน่อยอาจจะประมาณลบ1นะจะอยู่อย่างนี้วันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันสูงสุดเพียงแค่4องศาเนี่ยสูงสุดเพียงแค่4องศาต่ำสุด2ลบ2ครับเนี่ยลบ2เตาเอาไม่อยู่ครับเตาไฟอยู่ในนี่ครับเตาไฟหมดแล้วต้องใช้ผ้าต้องใช้ผ้าช่วยอาจารย์มีอย่างเนาะมีอย่างมาเล่าสู่กันฟังเนอะรายการรับฟังจากผู้ฟังผู้ชม เรียนรู้จากผู้ชมครับเรียนรู้จากผู้ชมจัด2ชั่วโมงทุกวันบ่าย4โมงถึง6โมงเย็นวันนี้เข้าก่อนเวลาเดี๋ยวต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นอาจจะเป็น3ชั่วโมงวันนี้ได้2ชั่วโมงครึ่งเป็นรายการสัพเพเหระสาระต่างๆดังท่านอาจารย์มีกรรมกิจการงานฤดูกาลอะไรที่กำลังดูหรือวัดกำลังก่อสร้างหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็เล่าสู่กันฟังครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆบางทีก็เป็นความรู้มากอยู่เหมือนกัน วันนี้ก็รายงานมาเยอะแล้ว มีรายงานมาเยอะแล้วจากเชียงใหม่ท่านสมัครจากวัดฝ่ายหินรายงานมายืดยาวเลยวันนี้เรื่องต่างๆงานต่างๆงานพระราชทานเพลิงศพงานปล่อยหลวงอะไรต่างๆโยมธนกฤตโยมธนกฤตเล่าสู่กันฟังพ้องเนอะเล่าสู่กันฟังคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ถ้าจะโทรเข้ามาก็ในลายอื่นลายของหลวงจีนที่เขียนไว้หน้าจอเนี่ยลายที่เขียนไว้หน้าจอเนี่ยมีหลวงจีนแล้วก็มีพระครูปริยัติยานุศาสตร์แอดไลน์เข้ามาแล้วก็โทรคุยทางไลน์อันนี้อู้กันไปหลายคนละแล้วก็เฟซนะเฟซก็ปิ้นกันครับเฟซนี้เนี่ยเฟซนี้สวัยเทพบุญเฟสที่ทำเครื่องนึ่งนี่เป็นเทพบุญสวัย เทพบุญสวัยแล้วก็พระครูปริยัติยานุศาสตร์มีเห็นสองเฟสอยู่ข้างๆนี้สามารถโทรเข้ามาได้โทรศัพท์ก็ได้เนอะ053-226-058โทรเข้าในสถานีวิทยุวัดฝายหินท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจหัวหน้าสถานีก็อยู่ในสถานีถ้ามีโทรเข้ามาก็รายงานเข้ามาได้ ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีปล่อยหลวงวัดแม่โป่งจะมีปล่อยหลวงโยมธนกฤตวัดแม่โป่งจะมีปล่อยหลวงเห็นท่านสมัครรายงานมาตะกี้นี้ครับว่าไงนะ มีปล่อยหลวงแล้วก็มีหลายที่
นะมีหลายที่ท่านสมัครรายงานเข้ามาอำเภอเมืองวัดตาข้ามอำเภอสารพีเมื่อเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยวันนี้สมัครท่านสมัครก็ไปสารพีแล้วครับท่านสมัครไปสารพีวัดเจดีย์เหลี่ยมวัดเจดีย์เหลี่ยมอำเภอสารพีตังไม่ห้อยเงินมีกิจกรรมอย่างของเนาะตังไม่ห้อยเงินท่านพระครูหิรันท่านพระครูหิรันสบายดีเนาะท่านพระครูหิรันเป็นเจ้าคณะตำบลวะตอนนี้รักษาการเจ้าคณะตำบลได้เป็นเจ้าคณะตำบลหรือยังเจ้าคณะตำบลแม่ปูงแม่ไม่เงินเจ้าคณะตำบลแม่ปูงแม่ห้อยเงินท่านพระครูหิรันตัวอย่างหนึ่งนะลืมชื่อไปบอกคือเบิ้นรายงานกิจกรรมของวัดแม่ห้อยเงินของตำบลแม่ปูงแม่ห้อยเงินเข้ามาในรายการของเนอร์เจ้าคณะตำบลถูกละเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลแม่ปูงแม่ห้อยเงินชื่ออย่างก็อันบอกชื่อมาพวกนึงถ้าเปิ้นมีไลน์ก็เอาไลน์ให้เปิ้นเอาเฟซนี่เอาเฟซนี่ให้หรือบอกเฟซมาก็ได้นะของหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลท่านพระครูหิรันมันยังเสียอย่างหนึ่งกำลังก่อสร้างโบสถ์ครับโอ้ไม่หงเงินใต้เมื่อเงินได้กำลังก่อสร้างโบสถ์แม่นหันโบสถ์เก่าหันโบสถ์เก่าหรือโบสถ์เก่าสร้างโบสถ์ใหม่นะท่านพระครูขยันในการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆไอ้ที่อย่างนั้นอ่ะยางฝ่าเท้ายังมีอยู่เนาะอะไรเงี้ยโบราณหมอโบราณใกล้จะหมดเวลาพอดีท่านเป็นท่านสุดท้ายพอดีโยมท่านนักกิจเป็นท่านสุดท้ายพอดีเนาะใกล้จะหมดเวลา6 โมงเย็นต่อไปเข้ามาเนาะมีเวลาใดก็เข้ามาได้บ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็น1 ชั่วโมงเรียนรู้จากผู้ชมรายการเรียนรู้จากผู้ชม learn from audience learn from audience learn from audience today the time is up so I'm going I'm going.ว่ายังไงดีภาษาอังกฤษเขาว่ายังไง I have to say goodbye goodbye and say goodbye แล้วก็สวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการมีทุกวันอาทิตย์ครับแพทย์แผนไทยวัดไม่ห้อยเงินใต้อ๋อแพทย์แผนไทยมีทุกวันอาทิตย์เนี่ยสาธุเข้าไปรักษาเป็นแบบแผนไทยนะก็อำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พันสำเร็จรันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญบ๊ายบาย